สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตตัวเครื่องควบคุมอุณหภูมินะครับ12โวลต์เป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับเปลือยแบบนี้เลยนะครับตัวราคาไม่แพงนะครับตัวนี้นะครับหลักการในการทำงานก็ง่ายๆนะครับก็เซตค่าได้ปกตินะครับหน้าจอแสดงผลถ้าเราเปิดมามันจะมีหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิปัจจุบันนะครับถ้าเรากด1ครั้งมันกระพริบเราสามารถตั้งค่าได้นะครับจะเอาอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วมันจะมีโหมดด้านในนะครับให้เราสามารถเซตได้นะครับก็มีโหมดหลักๆอยู่ P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 6โหมดนะครับโหมดแรกที่เราใช้กันบ่อยนะครับ P0 ถ้าเราเข้าโหมดนี้ก็จะมีตัว C กับตัว H ให้เราตั้งนะครับมาตรฐานอยู่ที่ค่า C ตัว C ก็คื อในกรณีที่ อุณหภูมิเกินนะครับมันก็จะต่อหรือว่าเปิดการทำงานนะครับถ้าเป็นตัว H เนี่ยกรณีที่อุณหภูมิขาดอย่างเช่นฮีเตอร์สั่งพวกตู้ฟักไข่ตัว H เหมาะนะครับถ้าเป็นตัว C เนี่ยก็อาจจะเหมาะสำหรับพวกระบบน้ำพ่นหัวฉีดปั๊มอะไรประมาณนี้นะครับส่วน P1 นะครับก็จะเป็นค่าแก๊สยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะใช้กับฮีเตอร์นะครับเมื่ออุณหภูมิไม่ถึงนะครับมันก็จะสั่งฮีเตอร์ทำงานไม่ถึงแก็บที่เท่าไหร่อย่างเช่นเราตั้งค่าไว้25ถ้ามันไม่ถึง25ต่ำไปกว่า25 2ค่ามาตรฐานอยู่ที่2ก็คือ23มันก็จะเริ่มทำงานนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นแก็บเราสามารถกำหนดได้ว่าจะเอาต่ำกว่า 0.1 จนกระทั่งถึง15เลยนะครับแต่ในมาตรฐานมันจะอยู่ที่2นะครับส่วน P2 ก็จะเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่เราตั้งซึ่งมาตรฐานก็ตั้งสูงสุดไปเลย110นะครับ P3 เป็นอุณหภูมิต่ำสุดก็คือ -50 นะครับเครื่องนี้ทำได้นะครับส่วน P4 นี่จะเป็นการแคลิเบตค่านะครับกรณีที่อุณหภูมิไม่ตรงเราก็ปรับแคลิเบตปรับแต่งอุณหภูมิตามปลอดหรือตามอุณหภูมิจริงได้เลยนะครับกรณีที่มันผิดเพี้ยนไปส่วน P5 นะครับเป็นการหน่วงเวลานะครับได้0ถึง10นาทีนะครับหมายความว่าถ้าเกิดอุณหภูมินะครับหรือว่าตัวอุปกรณ์ทำงานแล้วมันสั่งไฟเปิดไปแล้วเนี่ยแล้วมันกลับมาดาวใหม่มันจะหน่วงเวลาไปอีก10นาทีถึงจะเริ่มทำงานใหม่อีกรอบหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นหน่วงเวลานะครับส่วน P6 ก็จะเป็นการชัตดาวน์นะครับเป็นเหมือนระบบถ้าเกิดอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนดอย่างเช่นถ้าเกิดอุณหภูมิเกินสมมติว่าเราตั้งไว้ที่50ถ้าอุณหภูมิเกิน50อะไรมันจะออฟหมดเลยปิดการทำงานเลยแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำมันถึงจะเริ่มการทำงานใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวป้องกันนะครับเราสามารถตั้งออนหรือออฟได้ถ้าเราตั้งออนแล้วเราสามารถกำหนดอุณหภูมิที่เราจะให้มันชัตดาวน์ได้นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูตัวอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับให้เปื่อยๆมาเราต้องต่อไฟนะฮะอันนี้จะเป็นไฟ12โวลต์นะครับเราจะต่ออินพุตเข้าไปที่บวกนะครับบวกที่12 V เห็นไหมฮะ12 V ที่หน้าจอเห็นไหมฮะ12 V นะครับอันนี้คือเข้าเอาแดงเข้านะครับส่วนดำก็เข้ากราว GND นะครับบวกเข้า12 V นะครับบวก12 V นะครับอันนี้คือไฟเข้านะครับไฟเข้าส่วนไฟที่จะเอาไปเลี้ยงอุปกรณ์นะครับตัวนี้คือรีเลย์นะครับจะมี K1 K0 เราก็จะจ่ายไฟจากบวกเนี่ยนะครับก็คือเส้นแดงเนี่ยไปเข้าที่ K1 นะครับแล้วก็มาตัดผ่านรีเลย์ออก K0 นะครับเพื่อไปเลี้ยงอุปกรณ์ไว้1ขาส่วนไฟจากกราวนะครับเราก็ดึงร่วมไปเลี้ยงอุปกรณ์อีก1ขาแค่นี้เองนะครับทีนี้เรามาเซตค่ากันนะครับให้เรากดเซตสมมุติว่าผมตอนนี้อุณหภูมิในห้องเนี่ย19นะครับผมมีถังน้ำแข็งอยู่ด้วยเอาตัวนี้จ่อไว้นะ19เรากด1ครั้งเราจะตั้งอุณหภูมิที่25นะครับโหมดนะครับเรากดค้างไว้ประมาณสัก3วินาทีนะครับกดให้มันกระพริบแล้วค้างไว้3วินะครับโอเคมันเข้า P0 ละนะครับเราจะเปลี่ยนมันเป็น P1 P2 P3 P4 P5 P6 กลับมา P0 นะครับหลังจากเข้า P0 ปุ๊บกด1ครั้งมันจะให้เราตั้งค่าเป็น H หรือเป็น C ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็น H เหมาะกับกรณีที่สั่งพวกฮีเตอร์นะครับถ้าเป็น C เหมาะกับกรณีที่เป็นพวกปั๊มพ่นหมอกนะครับนะฮะหรือว่าการทำอุณหภูมิให้เย็นลงพวกแอร์พวกอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็น H เนี่ยเหมาะสำหรับพวกฮีเตอร์นะครับพัดกดค้างไว้นะครับ
ตอนนี้เราจะใช้งานกับกรณีพ่นหมอกนะครับก็คือเราตั้งไว้ที่4เราตั้งไว้ที่4นะครับพ่นหมอกนะครับอุณหภูมิเย็นมันจะยังไม่ทำงานถ้าเมื่ออุณหภูมิร้อนเมื่อไหร่เกินจาก25เมื่อไหร่มันจะทำงานนะครับเราไปตั้ง P1 P1 แก็บเราอยู่ที่2นะครับเราจะลดลงมาเหลือแก็บอยู่ที่1นะครับเพราะฉะนั้นแต่กี้เราตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะฮะ25ถ้าเกิดมันเกิน25ไป1ค่าคือ26เมื่อไหร่มันก็จะทำงานนะครับโอเคนะครับแล้วก็ P1 ไปแล้ว P2 P2 ไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับ110 P3 ไม่ต้องยุ่งนะครับลบ50 P4 ไม่ต้องยุ่งนะครับแคลิเบทไม่ต้อง P5 ก็เป็น0ตามโรงงานนะครับ P6 ก็ออฟนะครับออฟโอเคพวกนี้เราไม่ค่อยยุ่งอยู่แล้วนะครับทีนี้เรารอรอสักพักหนึ่งนะครับมันจะกลับคืนหน้าจอเดิมนะครับแล้วก็จะแจ้ง default อุณหภูมิปัจจุบันอยู่อ่ะโอเค25นะครับแต่กี้เราตั้งแก็บไว้ที่1นะครับเพราะนั้นถ้าอุณหภูมิเกิน25ไป1ค่าเป็น26เมื่อไหร่มันจะเริ่มทำงานตอนนี้ผมเอาออกมาแล้วนะครับเอามือกำไว้นะครับอุณหภูมิจะวิ่งขึ้นมานะครับจะวิ่งขึ้นมาถ้าเกิดเกิน26มันจะเริ่มทำงานทันทีเห็นไหมฮะถ้าเกิดมันต่ำกว่า25มันก็จะดับนะครับเกินจาก26เกิน26มันก็เริ่มทำงานนะครับอันนี้เราตั้งแก็บไว้แค่1ค่าเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับทีนี้เราจะตั้งกลับกันกรณีที่เราใช้กับพวกฮีเตอร์นะครับถ้าเราจะใช้กับพวกฮีเตอร์เราจะต้องเข้าโหมดเข้าโหมดตัว H ถูกไหมฮะตอนนี้อุณหภูมิปัจจุบันเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิปัจจุบันรอแป๊บหนึ่งนะครับอุณหภูมิปัจจุบัน 29.8 นะครับ 29.8 เพราะฉะนั้นฮีเตอร์ยังไม่ทำงานเราตั้งไว้ที่25นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิมันต่ำกว่า25ไป1ค่าคือค่าแก็บที่เรากำหนดไว้คือ1นะครับมันก็จะเริ่มทำงานทันทีเดี๋ยวลองดูนะครับผมเอาไปถังน้ำเย็นนะครับให้อุณหภูมิมันลดลงถ้ามันลดต่ำกว่า25ไป1ค่าก็คือ24เมื่อไหร่มันถึงจะเริ่มทำงานนะครับก็คือไฟจะติดสมมุติว่าปั๊มเป็นไฟนะครับ24ปุ๊บเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับเพราะนั้นแก็บที่เรากำหนดมีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด C หรือโหมด S แค่นี้เองครับง่ายๆนะครับ easy